อันนี้วรุตาได้8ยูโร88เซนต์83ตัวสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันโชคดีสุดๆของวรุตาเลยค่ะพอขวดสุดท้ายวรุตาเข้าไปกินออกมาเครื่องก็ร้องตุ้งๆๆๆๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวยาวแล้วก็ใส่หมวกสีชมพูเพราะว่าเวลากลางคืนเขามืดๆเขาจะได้เห็นหมวกเราค่ะพอเสื้อแจ็คเก็ตก็เป็นสีดำแล้วก่อนอื่นวารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากำลังใจให้กับวารุตาทุกวันนะคะขอความดีนี้จงส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ของผลบุญ99วัน99คลิปนี้ก็ส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันค่ะว่าวรุตาจะได้ขวดใบสมทบของทุนเราสู้เท่าไหร่ไปช่วยลุ้นช่วยเชียร์และให้กำลังใจวรุตากับแฟนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปกันเลยวันนี้รู้สึกเงียบจังค่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะว่ามีนักร้องมีผู้คนมากกันขนาดไหนไปกันเลยค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะหูยตื่นเต้นวันนี้วรุตาจะได้ขวดสักเท่าไหร่คนเต็มเลยค่ะหูยเยอะมากดูนี่นะคะหูยล้นอีกแล้วค่ะวันนี้แล้วจะมีขวดให้วรุตาเก็บไหมเนี่ยล้นไปแค่ใบเดียวเองค่ะวรุตาเจออีก1ขวดค่ะนี่คือ3บาทค่ะเดี๋ยวเดินมาดูมุมนี้หน่อยค่ะหลบผู้คนเผื่อจะได้เจอพวกคนมาทิ้งมุมนี้มั่งไม่มีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเดินต่อกันเลยค่ะโอ้ยวันนี้มีเด็กมาเล่นกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่สนุกเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะโอ้คนเยอะมากเยอะจริงๆเลยค่ะโอ้ยร้านนี้ก็นี่ค่ะลูกอมเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยลูกโป่งมีตัวอะไรมารู้จักไม่รู้จักมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะอุ้ยมีนางฟ้าด้วยค่ะสวยค่ะอุ้ยมุมนี้คนก็เยอะค่ะคนเยอะมากเยอะอุ้ยดูร้านนี้เต็มวันนี้ล้นมากเลยค่ะวันนี้มุมนี้ไม่มีใครเลยนะคะมุมนี้จะเป็นร้านขายอาหารอิตาลีค่ะมือจับมือถือหนาวมากๆเลยค่ะโอ้ยหอมขนมหอมมากๆเลยค่ะหอมป๊อปคอร์นค่ะไปต่อเลยค่ะคนเยอะจริงๆเดี๋ยวขายลูกโป่งแว๊บๆด้วยค่ะคนเยอะจริงๆแต่ขวดน้อยมากเลยค่ะวารุตาถ่ายมือถือนี้นะคะแล้วก็มือถือก็มือที่จับกล้องก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะมือหนาวมากๆเลยค่ะตอนนี้นี้ค่ะกำลังจะรอขึ้นรอบใหม่นะคะเครื่องเล่นคันนี้
คนเยอะมากเห็นไหมคะเยอะจริงๆเลยค่ะวันนี้เยอะมากเลยค่ะเต็มทุกร้านเต็มทุกร้านค่ะแต่ขวดไม่มีค่ะมารุตามามุมนี้หน่อยค่ะจะมีไหมMoment. Der Krieg bestimmt unser ganzes Leben. Und darum geht es auch in dieเด็กอ้าวเริ่มจอดแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้3บาทกับอีก9บาทค่ะวัดตาโชคดีไปต่อเลยค่ะมารุตาหลบออกมาจากที่เขาจัดงานนะคะเดี๋ยวมาดูมุมตรงก้อนหินตรงนี้สักหน่อยค่ะมารุตาจะเจอไหมไม่มีไม่มีไม่มีค่ะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนกันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ขวดน้อยมากคนเยอะมากแต่ขวดน้อยมากเลยนะคะเมื่อกี้แฟนถามบอกทำไมขวดน้อยจังแต่ไม่เป็นไรค่ะเราได้เท่าที่เราได้อันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอาขวดที่ได้ของเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคืนกันก่อนนะคะถึงห้างแล้วค่ะรูตาได้1ยูโร46เดี๋ยวจะเติมไปอีก4เซนเพื่อจะได้1ยูโร50เดี๋ยวไปรับเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร50ค่ะวรุตาได้มาแล้วค่ะ550บาทวันนี้วรุตาก็ต้องใส่แมสนะคะเวลาเราไปเจอผู้คนเยอะๆอุ๊ยเดินลงบันไดมองก่อนค่ะก็ไม่อยากไม่สบายอีกนะคะวันก่อนก็เจอฝนด้วยก็ช่วงนี้อากาศหนาวแล้ว1องศาค่ะวันนี้แล้วก็เมื่อหนาวมากร่างกายเราเพิ่งฟื้นตัวมาก็ต้องดูแลกันหน่อยวันนี้วารุตาได้มาแล้ว50บาทซึ่งเป็นของเก่าของเมื่อวานแล้วก็ของวันนี้ที่เราเก็บได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าวันนี้วารุตากับแฟนจะได้มีเงินสมทบกองทุนกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่เดิมๆของเราค่ะแฟนเขาจะเดินลงไปข้างร้านขายเฟอร์นิเจอร์วารุตาเขาจะไปมุมข้างหน้าค่ะวารุตาก็จะไปลานจอดรถแล้วก็ป้ายรถเมล์ส่วนแฟนเขาจะเดินมุมนี้เขาจะเดินดูตรงสถานที่ที่เป็นตลาดนัดค่ะที่เขาเป็นลานจอดรถนี้ค่ะมุมนี้ของแฟนนะคะมุมนู้นของวารุตาค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชนกันอยู่มุมนู้นค่ะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะคะ
ก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้จะมีให้วารุตาไหมอุ๊ยวันนี้รถเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือรถที่เขาเรียกว่าชาร์จไฟฟ้าค่ะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะไปกันเลยค่ะวารุตาจะมีให้ไหมดูเหมือนความหวังจะไม่มีค่ะไม่มีโอ้ยวารุตาจะได้9บาทค่ะแต่แบนแต่แบบนี้เดี๋ยวลองเอาไปปรับดูค่ะเผื่อจะได้เพราะว่าตรงที่พื้นเขายังไม่เสียหายเท่าไหร่วารุตาก็มีความหวังทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้ก็จะเอาไปปรับไปแต่งเพื่อที่จะให้เอาเข้าเครื่องให้ได้นะคะบางครั้งแฟนบอกว่าเธอระวังไอ้กระป๋องมันจะบาดมือเพราะว่าถ้ามันฉีกขาดแล้วกระป๋องพวกนี้โอ้โหจะบาดลึกแล้วก็บาดเจ็บมากๆเลยค่ะไปต่อเลยค่ะไปที่ป้ายรถเมย์ต่อเลยวันนี้เราจะได้50บาทกลับบ้านหรือเราจะได้เพิ่มก็มาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้วารุตาจะเจอผู้ชายใจดีเขาวางเบียร์ไอ้ขวดเบียร์ไว้ให้วารุตาหรือเปล่าโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่ได้วางไว้ให้วารุตาแล้ววันนี้วารุตาเจอไหมอ่ะไม่มีป้ายรถเมย์ก็ไม่มีค่ะป้ายรถเมย์ก็ไม่มีมุมนี้ก็มีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยค่ะวารุตามาดูมุมนี้ปกติหน้าร้อนมุมนี้นะคะจะมีผู้คนมานั่งกันเยอะแต่พอหน้าหนาวและพื้นแบบนี้มันเป็นพื้นปูนจะเย็นมากก็จะไม่มีใครมานั่งกันเลยนะคะเมื่อไม่มีเราก็ไปต่อเลยค่ะเดินกันไวๆเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นค่ะวารุตาเห็นแวบๆโอ้ยอันนี้น่าจะไม่มีค่าขวดไม่มีค่ะเดี๋ยววารุตาจะไปทิ้งตรงถังขยะมุมโน้นค่ะนี่ค่ะทิ้งเลยเมื่อกี้เจอลุงที่เก็บขวดด้วยกันเราก็ทักทายกันอย่างนี้เสมอเขาบอกว่าเธอได้เท่าไหร่ล่ะแล้วก็บอกว่าเขาเรียกวารุตาแม่สาวน้อยหมวกแดงก็มาตบหัววารุตาด้วยบอกว่าไหนล่ะแฟนเธออยู่ไหนบอกว่าแฟนรออยู่มุมนู้นนั่นล่ะค่ะก็ทักทายกันปราศัยกันก็ช่วยกันเก็บมีก็ให้แบ่งปันซึ่งกันและกันเราเจอเยอะถ้าแกมาเจอพร้อมกันแล้วแกไม่มีวารุตาก็จะแบ่งให้แกด้วยค่ะแกก็พยายามหาเงินเพื่อที่จะพาภรรยาของแกไปพักร้อนที่ริมชายทะเลนะคะแฟนแกเป็นโรคปอดค่ะฉะนั้นต้องการอากาศบริสุทธิ์สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆจะได้หายไวๆนะคะเยอะร้านขายพิซซ่ายังเปิดอยู่นะคะผู้คนก็ยังเดินกันถับลายค่ะแต่หาขวดไม่เจอเมื่อกี้เจอลุงแกก็บอกว่าวันนี้ไม่มีเลยมุมนี้มีไหมมุมนี้ก็ไม่มีค่ะไม่มีร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่ที่เป็นร้านเล็กๆนะคะรู้แต่ชอบมาซื้อร้านนี้ค่ะไม่มีก็เดินต่อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ลุงแกก็เดินมาจากทางนี้ค่ะถ้าเราไปเดินซ้ำซ้อนก็คงจะไม่มีนอกจากว่าตอนที่แกไปเดินแล้วคนกำลังดื่มไม่เสร็จพอเราไปถึงคนอาจจะดื่มเสร็จหรือไม่มีคนดื่มเลยก็ได้นะคะนี่ร้านโคดี้ค่ะดูนี่นะคะรุตาจะให้ดูนี่ลูกไอ้นี้นะคะเขาไว้ประดับต้นคริสต์มาสจะมีสีทองสีน้ำตาลสีแดงโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะ
แล้วก็มีจะมีอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยนะคะหม้อมีต้นคริสต์มาสแบบพลาสติกมีดาวประดับด้วยค่ะนี่นี่ก็นี่ก็สวยค่ะลาสกอสไปกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้วรุตาได้ยินเสียงเครื่องเล่นเด็กจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดใหญ่เลยวันนี้อากาศดีแต่หนาวแต่ไม่เป็นไรค่ะฝนไม่ตกทุกคนก็มีความสุขกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสีสันสวยงามถ้ามีลูกจะเอาลูกมาให้ลูกมาเล่นนะคะถ้าลูกยังเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วค่ะสวยจังค่ะไปค่ะไปกันต่อมุมนี้ก็จะมีคนมานั่งดื่มวันนี้ไม่มีเลยค่ะมีค่ะโอ้ยมีลิงด้วยเขาจะเจอ3บาทค่ะรุตาได้อีก1ขวดค่ะเมื่อกี้เจอผู้ชายใจดีก็บอกเธอเอาไปนี่อีกขวดนึงว่างั้นอุ๊ยขอบคุณผู้ชายใจดีใจดีให้กับรุตาอุ๊ยเมื่อก่อนยังไม่มีต้นคริสต์มาสวันนี้มีแล้วค่ะเดี๋ยวรุตาให้ดูไกลๆนะคะนี่ค่ะต้นคริสต์มาสวันก่อนยังไม่มีเลยนะคะวันนี้มาติดตั้งแล้วค่ะวันนี้เงียบเหงาจังเลยค่ะวันนี้ปกติแล้วจะมีผู้คนมานั่งตรงนี้นะคะวันนี้ไม่มีไม่มีเลยค่ะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ถ่ายทำค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเนื่องด้วยว่าอะไรไหมคะคือมือจับมือถือมันเย็นค่ะใส่ถุงมือก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่ได้มันเย็นค่ะแต่ยังไงก็ลุ้นกันค่ะโอ้ยฝั่งนี้คนเขาเยอะค่ะเยอะขอเป็น9บาทค่ะ9บาทสมดังหวังค่ะไปต่อเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ร้านขายเสื้อผ้าร้านมุมนี้จะเป็นร้านทำก็เรียกว่าหูฟังให้กับผู้คนนะคะแล้วก็จะเป็นร้านทำแว่นตาด้วยค่ะร้านเครปวันนี้ก็ยังมีผู้คนอยู่นะคะยังมีคนซื้ออยู่ค่ะแยกกันกับแฟนนะคะให้เขาไปมุมโน้นเดี๋ยวรุตาจะมามุมนี้จะมาดูขวดอีกรอบนึงนะคะว่าได้สักเท่าไหร่วันนี้ร้านขายขนมปังปิดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูอีกรอบนะคะถ้าได้อีกรอบเดี๋ยวเราจะเอาไปคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าคนเก็บเยอะเลยโอ้โหดูนี่นะคะคนดูภาพไกลๆคนเยอะมากเยอะจริงๆเยอะมากเลยค่ะเดินมาตรงนี้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวรุตาเจออะไรนี่ค่ะวรุตาเจอขวดแก้อันนี้1ยูโรส่วนกระป๋องนี้เป็นกระป๋องซุปอีก1ยูโรวรุตาได้2ยูโรเดี๋ยวจะเอาไปคืนค่ะและเมื่อกี้ก็ได้ขวดเบียร์อีก2ขวดก็6บาทเดี๋ยวไปคืนกันเลยค่ะวรุตาเจออีก9บาทกับ3บาทค่ะไปกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่ารุตาจะได้กระป๋องนี้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้แก้วที่วรุตาหยิบมาเป็นแก้วเบียร์อันนั้นมันแตกเลยมันแตกค่ะเสียดายจังวรุตาเลยอดได้ตังค์เลยค่ะไม่เป็นไรได้แค่ไหนได้แค่นั้นเดี๋ยวเราเอากระปุกไปคืนกันเลยค่ะวรุตาเจออีกค่ะ2กระป๋องก็18บาทค่ะเมื่อกี้คิดว่าวรุตาจะโชคดีสุดท้ายไม่ได้โชคดีค่ะแก้วก็แตกไอ้กระป๋องนั้นก็ไม่มีค่ากระป๋องค่ะก็เลยอดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะวรุตาก็เจอกระป๋องค่ะ
3บาทค่ะเดินต่อเลยค่ะว่าเราจะเจอขวดเพิ่มอีกไหมคารุตามาเดินตรงโบสถ์หน่อยค่ะเด็กวัยรุ่นเขาชอบมานั่งดื่มกันตรงนี้ยามมืดๆไม่มีคารุตาไปค่ะคนรอเข้าห้องน้ำปรึบเล็กมุมสีแดงนี่ก็คือมุมห้องน้ำนะคะเมื่อดื่มเมื่อกินแล้วก็ต้องถ่ายออกเป็นเรื่องธรรมดาค่ะดูบนพื้นนะคะเขายิงพลุกระดาษเต็มไปหมดเลยค่ะไส้กรอกหูยดูนะคะน่าทานสุดๆเลยค่ะมารุตาจะให้ดูราคาไส้กรอกนะคะบัตเบอร์3ยูโร50นะคะอันนี้สเต็กก็6ยูโรมารุตาเจออีก3บาทค่ะเดี๋ยวมารุตาจะเอาไปคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปคืนไปคืนก่อนค่ะบรรยากาศเริ่มเงียบเงาไปคืนกันค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่ามรุตาจะได้สักเท่าไรบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มหนาวลงแล้วค่ะเมื่อกี้แฟนก็เอาไปส่งแล้วค่ะพอได้2ยูโร60โอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันของวารุตานะคะว่าได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปรวมยอดกันนะคะว่าวันนี้เราได้กันเท่าไหร่ลุ้นๆค่ะลุ้นๆถึงห้างแล้วค่ะรุตาได้1ยูโร15เดี๋ยวไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยนะคะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร15เซนต์ค่ะวรุตากำลังจะบอกข่าวดีกับทุกๆท่านนะคะว่าตอนนี้วรุตาได้7ยูโร30เซนต์7ยูโร30เซนต์ก็ตกอยู่ที่ประมาณ280บาทค่ะดีใจจังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราเจอเงินด้วยค่ะ2ยูโร13เซนต์เศษก็ไม่คิดได้เจอ2ยูโร10เซนต์ค่ะก็เลยทำให้เราได้มีเงินสมทบกองทุนเยอะมากขึ้นค่ะวันนี้ดีใจแฟนบอกว่าจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อว่างั้นอรุตาก็ว่าแหมเริ่มต้นด้วยดีก็ไปต่ออีกสักหน่อยเถอะจะได้สมทบกองทุนก็ไปเยอะๆว่างั้นก็เลยบอกว่าอย่างนั้นไปดูอีกสักหน่อยนึงเผื่อเราเจอเพิ่มเราเผื่อเราจะได้เงินเพิ่มไว้อย่างนั้นก็ไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศหนาวๆแบบนี้แต่งตัวอุ่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถุงเท้าหนาๆด้วยค่ะเพราะว่าอากาศแบบนี้น้ำมูกจะไหลวารุตานี่จมูกจะแดงมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะวารุตามีอีกหนึ่งจุดนะคะที่เห็นว่าผู้ชายเขากำลังนั่งดื่มกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะดื่มเสร็จแล้วหรือยังวารุตาเจอหีก6บาทบนถังขยะค่ะนี่ค่ะหีก6บาทก้าไปต่อเลยค่ะตอนนี้นักร้องเขากำลังจะเลิกร้องแล้วนะคะผู้คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านตอนนี้7ยูโร30เซนต์ตอนนี้อยู่ในกำมือของแฟนมารุตาแล้วนะคะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ280บาทค่ะ280บาทนะคะสำหรับวันนี้เดินต่อลุยต่อวันนี้อากาศหนาวแต่ฝนไม่ตกก็ยังดีกว่าค่ะฝนตกเราเดินไม่ได้คนดื่มไม่มีอันนั้นก็คือลำบากมากเลยค่ะดูนะคะน้องคนนี้เขาถือข้างในก็มีแต่กระป๋องทั้งนั้นเลยค่ะเขาคงจะกำลังจะเดินไปคืนที่ห้างค่ะนี่วรุตาเจอกับเพื่อนๆแจ็คพอต5ขวดเลยค่ะแล้วก็แฟนก็เจออีก1คู่นี้ค่ะเจอรัวๆเลยเดี๋ยววรุตาก็จะเอาไปคืนค่ะคนที่วรุตาคิดเขาดื่มเสร็จกันพอดีเลยค่ะโชคดีจังเดี๋ยวเอาไปคืนแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวรุตาวันนี้จะได้เงินเพิ่มกันสักเท่าไหร่
รุตาได้1ยูโรกับ6เซนค่ะเดี๋ยวจะเติมไปอีก4เซนเพื่อที่ได้เป็น1ยูโรกับ10เซนค่ะไปรับเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโรกับ10เซนค่ะรุตาเจออีกแล้ว3บาทค่ะตอนนี้วรุตาได้8ยูโร40เซนกับเพื่อนๆ8ยูโร40เซนโอ้โหวันนี้วรุตาร้องชัยโยเลยค่ะจากคนเริ่มเก็บแล้วนะคะทยอยเก็บแล้วค่ะโน้นเขาเริ่มเก็บถังขยะแล้วนะคะวนมาอีกทีร้านนี้ปิดร้านอีกแล้วค่ะรถดำปิดแล้วค่ะคนก็เริ่มเบาบางเห็นไหมคะร้านเขาก็เริ่มทยอยปิดกันแล้วค่ะถังขยะก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะคะตาเจออีก6บาทค่ะเดี๋ยวรุตาจะไปส่งอีกรอบหนึ่งรอบที่ได้เมื่อกี้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็สุดท้ายจริงๆแล้วค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้างก็ใกล้จะปิดแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าวรุตาจะได้ทั้งหมดวันนี้สักเท่าไหร่ค่ะนี้ค่ะถึงห้างแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วค่ะรุตาได้39เซนค่ะเดี๋ยวจะเติมไปอีก1เซนเพื่อจะได้ครบ40เซนค่ะไอ้40เซนค่ะมาแล้วค่ะ40เซน7ยูโร30บวกอีก1ยูโร10ก็เป็น8ยูโร8ยูโร40 8ยูโร40บวกอีก40 8ยูโร80เลขเด็ดเลขดีมากๆเลยค่ะวันนี้สุดยอดมากๆขอบคุณทุกๆคุณงามความดีที่ส่งมาให้กับวรุตาทุกๆวันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะและเมื่อคือวรุตาก็โชคดีตรงที่ว่าขั้วสุดท้ายที่เข้าไปในตู้ปาเอิญว่าตู้เต็มพอดีเลยค่ะวันนี้เป็นวันโชคดีสุดๆของวรุตาเลยค่ะพอขวดสุดท้ายวรุตาเข้าไปค่ะไอ้บินออกมาเครื่องก็ร้องตุ้งๆๆๆๆเลยค่ะเราเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ไปส่งถึง3รอบ4รอบ5รอบกันเลยสุดท้ายตัวเลขของเราที่ได้นั่นก็คือ8ยูโร80เซนตีเป็นเงินไทย320บาทวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆทุกอย่างลงท่าด้วยเริ่มต้นด้วย8ตรงกลางก็8ค่ะก็วรุตาก็อยากจะขอบคุณทุกๆครั้งทุกๆคุณงามความดีที่ส่งกำลังใจมาให้วรุตากับแฟนนะคะแล้วก็ขอให้ผลบุญที่ทุกคนที่เข้ามาร่วมส่งเสริมช่องชีวิตเรียบง่ายบายวรุตาแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีคลิปออกไปแล้วทุกคนได้เข้ามาให้กำลังใจกับวรุตาทุกๆที่เข้ามารับชมทุกๆที่เป็นยอดวิวทุกๆไลค์ทุกๆการกดติดตามและก็ทุกๆการกดแชร์ไปถือเป็นคุณงามความดีที่ทุกคนได้ร่วมทำเพื่อที่จะสมทบองค์ทุนเราสู้ด้วยกันขอคุณงามความดีนี้ส่งเสริมให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าวันนี้เดินขึ้นบันไดมาด้วยพูดไปด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวรุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็มานับเงินอีกรอบหนึ่งว่าได้เท่าไหร่กันแน่สรุปแล้วนะคะวันนี้วรุตาได้8ยูโร88เซนต์เลข8 3ตัวสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้ยขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกๆแรงเชียร์กำลังใจที่ให้มาวันนี้888โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ